แมปโคตรแปลกพาร์ท 2โดยแมปนี้นะครับมีชื่อว่า Tiny Bread Factory เป็นแมปจำลองการทำขนมปังนั่นเองนะโดยการที่คุณต้องเหยียบแป้งออกมาจากตรงนี้แล้วก็เอาแป้งเนี่ยไปใส่ในเครื่องนี้แล้วจากนั้นนะฮะก็ชักไอ้นี่ลงมานะเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปผสมกับแป้งแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบแป้งโดเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยๆไหลลงมานะโอเคก็มาแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะก็ให้เอาแป้งตรงนี้เนี่ยไปเข้าเครื่องอบปึ๊บแป๊บนึงโอเคเข้าไปแล้วก็รอมันอบอย่างช้าๆนะฮะรอแบบสโลไลฟ์สุดๆเลยนะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะขนมปังละลายลงมาแล้วเอาติดขื่อซะงั้นเอาตกไปละแป๊บนึงโอเคมาแล้วขนมปังเราแล้วเราก็เอาขนมปังเนี้ยไปขายแล้วเราก็จะได้สกอร์เพิ่มมา1สกอร์และนั่นก็คือทั้งหมดของเกมนี้นะฮะคือเหมือนแบบเราโดนจับมาทำขนมปังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะคือห้องมันแบบเหมือนห้องโดนจับมานะก็เป็นแบบที่แปลกดีนะฮะเป้าหมายแบบสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะ